สวัสดีครับผมโอมครับวันนี้นะครับผมก็จะมาว่านดาราฮอลลีวูดคนที่ผมชอบกันอีกแล้วนะครับผมโดยคราวนี้นะครับผมจะใช้เทคนิคสีน้ำผสมสีไม้นะครับผมก็ไปลองดูกันนะครับว่ามันจะออกมาเวิร์กหรือเปล่านะครับผมไปดูกันครับโดยขั้นตอนแรกนะครับผมจะเอาน้ำเนี่ยทาชุ่มงานเลยนะครับผมให้ตัวงานเนี่ยพอเปียกๆชื้นๆหมาดๆนะครับผมและหลังจากนั้นนะครับผมก็จะลงสีที่แบ็กกราวด์ก่อนนะครับผมด้วยสีอ่อนๆนะและจากนั้นก็จะลงสีผิวนะครับผมแต่ก็ต้องขอย้ำอีกทีนึงนะครับว่าเราเนี่ยจะต้องลงสีที่อ่อนไปก่อนนะครับผมอย่างสีน้ำตาลที่ผมใช้เนี่ยผมก็จะยังไม่ลงน้ำหนักเข้มมากนะก็จะเป็นแบบเข้มอ่อนๆนะครับผมแล้วเราค่อยๆมาเพิ่มความดำนะครับผมอย่างเช่นบริเวณใต้คางหรือว่าตรงเส้นผมนะครับผมและหลังจากนั้นนะผมก็จะมาลงสีเสื้อนะครับผมให้เป็นระดับน้ำหนักที่เบาเหมือนกันนะครับนี่ฮะซึ่งตรงเสื้อเนี่ยมันก็จะมีตรงที่เป็นส่วนที่มีเงาแล้วก็มีแสงนะครับผมก็ลงสีไปตามนั้นเลยครับและหลังจากนั้นนะครับก็จะมาเพิ่มเงาในขั้นที่2นะครับก็คือน้ำหนักจะเข้มขึ้นมานะครับผมก็จะเห็นได้ว่าตรงช่วงโหนกแก้มหรือว่าตรงจมูกช่วงหัวคิ้วอะไรอย่างงี้ครับก็จะมีความเข้มความดำนะครับผมหรือว่าตรงช่วงผมเนี่ยก็คือตรงไหนที่มันอยู่ข้างในลึกๆเนี่ยก็สามารถเติมให้มันดำขึ้นได้นะครับผมก็จะเป็นความเข้มระดับ2นะและหลังจากที่ผมลงสีน้ำในขั้นที่2เสร็จแล้วเนี่ยผมก็รอให้งานแห้งนะครับผมและคราวนี้เราก็มาใช้สีไม้กันครับซึ่งสีไม้เนี่ยผมก็จะเอามาเพิ่มรายละเอียดแล้วก็เพิ่มเงานะครับผมหรือว่าจะใช้ดินสอสีขาวเนี่ยเพิ่มแสงเข้ามาก็ได้ครับผมตรงไหนที่มันเป็นช่วงเงาเนี่ยผมก็จะเติมให้มันเข้มขึ้นเยอะมากเลยนะครับผมสังเกตได้ว่าตรงช่วงที่เป็นเงาที่ดำที่สองภาพเนี่ยจะเป็นช่วงใต้คอหรือว่าเป็นช่วงแถวเสื้อที่เป็นแถวๆคอเสื้อนะครับผมแล้วก็ตรงช่วงเส้นผมที่อยู่ข้างหลังหูอะไรอย่างนี้นะซึ่งมันจะไม่โดนแสงนะครับผมตรงนั้นนะช่วงนั้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ดำมากๆนะครับซึ่งพอผมลงสีไม้เสร็จแล้วเนี่ยผมก็มาลงสีน้ำที่แบ็กกราวด์อีกทีนะเพราะผมมองว่าตัวงานของผมเนี่ยมันเป็นแนวแบบทะมึนทะมึนดักดานะครับผมให้แบ็กกราวด์เนี่ยมันออกแนวคุมโทนเข้มๆน่ากลัวน่ากลัวน่าจะสวยกว่านะครับผมก็เลยเปลี่ยนแบ็กกราวด์ใหม่ให้มันแบบมีความเข้มขึมขึ้นนะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมแต่เพื่อนๆเนี่ยจะดาวออกหรือเปล่าว่าคนนี้ที่ผมว่าเนี่ยเป็นใครครับและนี่ก็คือผลงานนะครับผมออกมาเป็นแบบนี้นะครับ ผมรู้สึกว่ามันออกมาไม่ค่อยดียังไงก็ไม่รู้นะคือด้วยความที่ดาราคนนี้นะครับรูปที่ผมเอามาต้นแบบเนี่ยคือเขาจะเป็นหน้าเนี่ยเงยอยู่แล้วก็มองลงมาข้างล่างนะครับผมซึ่งมันเป็นมุมที่วาดยากแล้วผมเนี่ยก็วาดมันออกมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะจากตอนแรกเนี่ยที่ผมคิดว่าผมวาดออกมาแล้วเนี่ยผมจะบอกนะว่าผมวาดใครแต่พอมันออกมาแล้วหน้ามันแปลกๆนะครับผมก็ให้เพื่อนๆลองทายแล้วกันนะครับว่าผมวาดใครนะฮะลองคอมเมนต์ทายกันมานะครับผมก็ถ้าทายถูกนะครับผมก็ไม่มีรางวัลให้นะครับแต่ก็จะถือว่าแบบคุณเก่งมากๆเลยตอนแรกเนี่ยผมก็คิดอยู่นะครับผมว่าผมจะทำคลิปนี้ออกมาดีไหมนะเพราะผมก็แบบเอาจริงผมก็เขินนะเออแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมช่างมันรูปอะไรที่เราวาดไปแล้วก็ต้องพัฒนาขึ้นนะแล้วก็ต้องยอมรับคำติชมไม่ได้นะครับผมการวาดรูปเนี่ยต้องวาดอย่างมีความสุขนะครับผมทุกอย่างนะมันก็มีออกมาแย่ออกมาไม่ดีแต่ถ้าเราพัฒนาแล้วฝึกฝนเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะออกมาดีขึ้นก็ได้นะครับผมคลิปนี้เนี่ยก็ถือว่าให้เพื่อนๆลองทายกันแล้วกันนะครับผมว่าคนนี้เป็นใครนะครับผมดูออกไหมเนี่ยว่าผู้ชายหรือผู้หญิงแล้วถ้าเพื่อนเนี่ยอยากให้ผมไปวาดอะไรนะครับผมก็แนะนำก็ได้เช่นกันนะครับผมแล้วถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่ก่อนใครนะครับผมส่วนคลิปนี้ครับผมโอมก็ลาไปก่อนสวัสดีครับหรือว่าเรากลับไปวาดพวกสัตว์ประหลาดดีวาดการ์ตูนน่าจะดีกว่านะนี่พอวาดคนแล้วหน้ามันแบบดูแปลกๆหน้าปั้นๆ